สวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ตอนกินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้คลิปนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในคอนเทนต์ของมีคาสิโนแล้วเปิดเวนตีนี้ไหมนะครับซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นคำถามที่เรียกได้ว่าเป็นคำถามยอดฮิตเวลาที่เวนตีมันรีรันมาเลยนะว่าผมมีคาสิโนอยู่แล้วเนี่ยเปิดเวนตีดีไหมหรือว่าผมไม่มีตัวรวบเลยมีแค่ซูโครสอะไรอย่างเงี้ยเปิดเวนติดีหรือเปล่าหรือแม้แต่ว่าเวนติณปัจจุบันเนี่ยยังเก่งอยู่ไหมในคลิปนี้มีคำตอบครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันครับผมขอแนะนำร้านดีๆอย่าง Richman Shop เป็นร้านรับเติมเกมในราคาถูกบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนสะดวกปลอดภัยคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนแถมยังสามารถเติมได้หลายเกมแล้วก็หลายแอปพลิเคชันมากมายอีกด้วยโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมต้อง Richman Shop 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 ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกับเรื่องของคุณภาพชีวิตเวลาที่คุณเล่นตัวละครแต่ละตัวกันก่อนนะครับเรามาเริ่มวัดจากความสามารถในการเล่นใน Open World หรือว่าในโลกปกติกันก่อนในส่วนของ Abyss ละกันเนาะถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของการเล่นปกติแบบว่าที่เป็นในเดินโลกทั่วไปเดี๋ยวผมคิดว่าตัวของคาสนะเพียงพอต่อการใช้งานทุกกรณีในโลกปกติแล้วครับเนื่องจากว่าการรวบของคาสนะมันมาจากสกิลธาตุรวมถึงมันสามารถกดสกิลกลางอากาศได้ซึ่งก็สามารถช่วยในเรื่องของการสำรวจแมปได้อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งแน่นอนถ้าในเรื่องของการเดินโลกคาสนะตอบโจทย์อย่างแน่นอนครับคือไม่ต้องสงสัยเลยมันตอบโจทย์จริงๆแต่ว่าพอมาเป็นในส่วนของเวนตีเนี่ยครับตัวของเวนตีถึงแม้ว่าจะสำรวจได้ดีจากในส่วนสกิลธาตุที่เราสามารถบินได้เนาะแต่ว่ามันไม่ได้บินเหมือนวันเดอร์เลอร์นะมันแค่ลอยขึ้นอ่ะเนี่ยเผื่อใครไม่เคยเล่นเวนตีนะครับมันบินอย่างนี้ไหมซึ่งแน่นอนครับผมว่ามันสูงกว่าคาสิโนแต่ว่ามันไม่สามารถกดสกิลกลางอากาศได้ทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของเวนตีถ้าเรื่องการเดินโลกผมคิดว่าตรงคาสิโนได้เปรียบกว่าในแง่นี้นะครับแล้วอีกอย่างคือการรวบของเวนติมันมาจากในส่วนของถ้าไม่ตายเนาะเวลาเล่นในโอเพนเวิลด์เนี่ยเราอาจจะแอบเสียดายสกิลในบางครั้งนะครับที่แบบว่าเอ้ยเราจะกดอติเพื่อรวบมอนไม่กี่ตัวตรงนี้จริงๆเหรออะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งก็เวลาใช้ในโลกจริงเนี่ยผมคิดว่าเวนติน่าจะใช้ประโยชน์ได้น้อยกว่าในส่วนของคาสิโนอะไรประมาณนั้นและแน่นอนเขาบอกว่าคาสิโนเนี่ยมีอรรถประโยชน์มากกว่าเวนติหลายๆอย่างเลยครับนอกจากที่ตัวเองเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เดินโลกได้ดีแล้วนะครับเขาจะเป็นตัวละครบัฟระดับท็อปของเกมอีกเนื่องจากความสามารถในการเปลี่ยนค่าชำนาญท่าให้เป็นค่าโบนัสท่านะครับถ้าเกิดว่าคุณมีค่าชำนาญท่าของคาสิโนถึง 1,000 หน่วยเนี่ยตัวคาสิโนจะแจกโบนัสท่าให้กับท่าที่กระจาย 40% เลยครับซึ่งถือว่าสูงมากๆแต่ทีนี้เรามาพูดถึงแง่ของการใช้งานใน Abyss กันบ้างดีกว่าครับเวนตีกับคาสิโนมันต่างกันยังไงใน Abyss ส่วนตัวที่ผมมองเลยนะครับในส่วนของคาสิโนเนี่ยมันเป็นตัวละครรวบก็จริงแต่ว่าถึงแม้มันจะรวบง่ายแค่ไหนเนี่ยแต่ผมคิดว่ามันรวบไม่สุดครับด้วยความแรงในการรวบที่มันน้อยบวกกับระยะเวลาในการรวบที่ค่อนข้างสั้นนะครับมันทําให้เวลาที่เรารวบมอนใหญ่ๆเนี่ยมันรวบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเช่นรวบแบบว่าพวกวิชชาร์ปทั้งหลายอะไรประมาณนั้นนะครับมันรวบยากแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของเวนตีเนี่ยครับมันเป็นการรวบแบบระยะเวลานานเนาะมันรวบทั้งหมดเวลา8วินาทีและรวบแรงมากไกลมากนะครับในแง่ของการรวบและเอาไปเล่นในอบิสเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเอาแค่มันรวบมอนดาเมจของเมนเวทเราแรงพอเนี่ยเวนตีมันสามารถจบอบิสได้ดีกว่าในบางกรณีด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดว่าเมดิเวทเรามันแรงจริงๆนะอย่างเช่นตัวของผมเนี่ยมีตัวของอายากะ C3 อยู่นะครับในกรณีเนี่ยผมก็จะใช้ตัวของเวนติในการจบอบิสแทนเพราะว่าคาสิโนมันรวบยากกว่าถึงแม้แน่นอนเราใส่คาสิโนไปอายากะจะแรงกว่าเดิมแต่ว่ามันก็แลกกับการที่มันรวบยากกว่าเดิมด้วยครับเพราะว่ามอนบางตัวเนี่ยมันรวบแบบตีนมันหนาจริงๆเพราะว่าเลเวลมันห่างเนาะแต่ว่าในส่วนเวนติเนี่ยขอให้เขาเป็นเลเวลแค่90เนี่ยมันก็ยังรวบมอนเลเวล100ได้สบายๆนะครับแต่ว่าในส่วนคาสิโนเนี่ยมันยังมีมอนหลายๆตัวที่เขายังรวบไม่ค่อยได้เท่าไหร่อะไรประมาณนั้นเนาะเพราะงั้นในแง่ของการใช้งานในบิสเนี่ยครับผมคิดว่ามีทั้ง2ตัวไม่ใช่เรื่องแย่คือคุณมีคาสิโนแล้วคุณเปิดเวนตินั่นเป็นเรื่องที่ดีครับในกรณีที่คุณเอาไปเล่นในบิสเนาะบางซีซั่นเนี่ยคาสิโนผ่านไม่ได้แต่เวนติผ่านได้บางซีซั่นเวนติผ่านไม่ได้คาสิโนก็ผ่านได้อะไรประมาณนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับว่ามอนในห้องนั้นมันอวยตัวของตัวรวบตัวไหนมากกว่ากันอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดคุณยังไม่เห็นภาพก็คุณนึกถึงเวลาที่คุณเจอตัวของมอนสเตอร์ที่มันบินสูงๆอย่างเช่นในส่วนของไอเห็ดธาตุไม้ที่มันบินได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้คาสิโนรวบเนี่ยบางทีมันรวบไม่ถึงนะครับหรือว่ามันรวบไม่ได้ด้วยซ้ำอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ว่าในส่วนของเวนตีเนี่ยมันไม่สดครับมันรวบหมดอะไรประมาณนั้นคือการรวบของเวนตีเนี่ยมันแรงมากๆนะครับหมายถึงว่าดาเมจไม่ได้แรงนะแต่รวบแรงอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นในสำหรับสายลงอบิสผมคิดว่าเวนตีเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าเปิดพอสมควรครับแต่ว่าสำหรับสายเดินโลกผมคิดว่าคาสิโนมีเพียงพอต่อการใช้งานในทุกสถานการณ์เรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนั้นเนาะเพราะว่ากระโดดของเขามันก็ไม่ได้เตี้ยนะครับคือถึงแม้ว่ามันจะเตี้ยกว่าเวนตีแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในระดับที่ว่ามันสามารถสำรวจโลกได้ง่ายอะไรประมาณนี้แล้วคำถามต่อมาล่ะในกรณีที่คุณไม่มีทั้งเวนตีไม่มีทั้งคาสิโนเนี่ย
คุณมีแค่ซูโค้ดมันเพียงพอต่อการใช้งานไหมส่วนตัวผมบอกได้เลยว่าตั้งแต่ที่ผมมีเวนตีกับคาสิโนทั้ง2ตัวนะผมแทบจะไม่เคยแตะซูโค้ดอีกเลยครับยกเว้นกรณีที่ผมเอาตัวละครไปโชว์เคสเล่นคือซูโค้ดเนี่ยมันเป็นตัวละครบัฟที่บัฟได้ดีจริงๆแต่ว่าเรื่องของการรวบเนี่ยมันค่อนข้างห่วยเพราะว่ามันรวบเสร็จมันผลักทิ้งนะครับในส่วนของซูโค้ดคือมันไม่ได้รวบมาอยู่ตรงกลางเว้ยมันรวบเสร็จปุ๊บมันกระจายออกแต่ว่าเว้นตีกับคาสิโนเนี่ยมันเป็นตัวละครที่รวบทุกตัวมาอยู่ตรงกลางของศูนย์กลางที่เรารวบเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับผมว่าสำหรับคนที่ยังไม่มีทั้งคาสิโนและก็เว้นตีผมแนะนำว่าเปิดเว้นตีก็เป็นช้อยส์ที่ดีครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเปิดมาเนี่ยแล้วคุณได้ตัวรวบที่มันดีขนาดนี้นะคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ผิดหวังเลยเว้ยเวลาที่คุณเอาไปลงในอบิสนะครับผมบอกได้เลยเวนติถือเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมเอาไปลงอบิสได้บ่อยมากๆนะครับแต่ก็แน่นอนว่าในบางซีซั่นเนี่ยเราไม่สามารถใช้เวนติได้อย่างเช่นในซีซั่นนี้ที่ห้องบนบอสนะครับห้องบนเป็นบอสเรารวบไม่ได้ใช่ไหมห้องล่างโอเคหมามันรวบได้นะเวนติแต่ว่ามันก็รวบได้แค่ห้องเดียวเพราะว่าห้องต่อมาเป็นบอสแล้วห้องต่อมาอีกก็เป็นบอสครับทำให้เวนตีในซีซั่นนี้เนี่ยมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ไอห้องบนมันก็รวบเครื่องจักรไม่ได้อะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเล่นตัวละครในซีซั่นนี้เนี่ยผมคิดว่าตัวคาสิโนจะได้เปรียบกว่าเนื่องจากว่าการรวบของคาสิโนเนี่ยนอกจากว่ามันจะรวบได้แล้วเนี่ยครับคือถึงแม้มันจะรวบบอสบางตัวไม่ได้แต่ว่าการกระจายธาตุของคาสิโนมันบัฟได้ไงเพราะงั้นเนี่ยในซีซั่นนี้คาสิโนก็จะจบอวิชได้ไวกว่าในส่วนเวนตีแต่ถ้าเกิดว่ามีอบิสบางซีซั่นที่แบบว่าชั้น12มันมีแต่มอนจิ๋วๆอย่างเช่นไอ้พวกแบบมนุษย์ธรรมดาพวกนี้หรือว่าเป็นพวกแบบว่าสเปกตรงสเปกเตอร์หรือจะเป็นมอนตัวใหญ่แบบพวกมนุษย์ตัวใหญ่อย่างนี้ก็ได้นะครับผมคิดว่าถ้าเป็นซีซั่นแบบนี้เนี่ยเวนติจะจบได้ไวกว่าเนื่องจากว่ามันรวบทุกตัวมาอยู่ในศูนย์กลางได้ง่ายนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าจะตอบคำถามนี้ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณละกันถ้าในไอดีของคุณขาดตัวรวบเปิดเวนติครับไม่ได้แย่เป็นตัวละครที่ดีจริงๆถ้าไอดีของคุณมีคาสิโนอยู่แล้วแต่ยังจบอบิสได้ไม่ครบทุกซีซั่นคือหมายถึงว่ายังดาวตันได้ไม่ครบทุกซีซั่นเปิดเวนติมาอาจจะช่วยได้นะครับเพราะบางซีซั่นคาสิโนมันรวบไม่ดีเท่าเวนตินะครับอันนี้ผมพูดตามตรงเลยเพราะว่าผมก็เคยมีประสบการณ์แบบนั้นมาก่อนนะอย่างเช่นในส่วนแพทประมาณแบบช่วง 37-38 แต่เดี๋ยวนั้นผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแพทไหนนะครับแต่อยู่แถวๆนั้นแหละที่เวนติจบอบิสได้ไวกว่าคาสิโนเพราะว่าผมลองใช้คาสิโนแล้วผมไม่ผ่านอบิสอะไรประมาณนั้นนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบได้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปกดซับขอให้ได้ตัวหน้าตู้ใน10 Pro When I popped off then your girl gave me just a little bit